วัสดีค่ะพบกับเทคโนโลยีใกล้ตัวใน IT 24ชั่วโมงกันค่ะเมื่อบ่ายวันศุกร์ที่11มีนาคมที่ผ่านมาเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิที่ญี่ปุ่นก็สร้างความเสียหายให้กับทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินอย่างมหาศาลนะคะในเหตุการณ์ครั้งนั้นการคมนาคมการสื่อสารทางโทรศัพท์ถูกตัดขาดทันทีในเมืองที่ได้รับผลกระทบค่ะแต่ว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามีบทบาทในการเตือนภัยการสื่อสารและการช่วยเหลือค่ะถึงแม้ว่าโทรศัพท์จะถูกตัดขาดและใช้การไม่ได้แต่ว่าอินเทอร์เน็ตยังคงอยู่แล้วก็กลายมาเป็นช่องทางสื่อสารหลักทันทีนะคะภาพเหตุการณ์ต่างๆรวมไปถึงวิดีโอจำนวนมากก็ถูกโพสต์ขึ้นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ทำให้ทั่วโลกได้รับรู้ไปพร้อมๆกันอย่างรวดเร็วทันทีที่ศูนย์เตือนภัยสึนามิแปซิฟิกประกาศเตือนก็มีการส่งข้อความผ่าน Twitter เป็นจำนวนมากเพื่อให้เตรียมการรับมือจากคลื่นสึนามิและจำนวนการทวีตข้อความที่มาจากโตเกียวสูงถึง 1,200 ข้อความต่อนาทีในช่วงเวลานั้นค่ะแม้แต่การสัมภาษณ์แหล่งข่าวทางรายการข่าวของเราเมื่อวันศุกร์นะคะก็ต้องอาศัยโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือว่า Voice over IP ที่เราก็เคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะสถานทูตไทยณกรุงโตเกียวโทรศัพท์ใช้ไม่ได้ก็ต้องเปิดช่องทางแจ้งข่าวสถานการณ์แผ่นดินไหวและการติดต่อสถานทูตผ่านทาง Twitter ที่ @RTE Tokyo และทาง Window Live Messenger เช่นกันนะคะ YouTube Citizen Tube ก็กลายมาเป็นแหล่งรวมคลิปแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นที่ส่งมาจากผู้ใช้เน็ตในญี่ปุ่นค่ะสถานีข่าวอัลจาซีราภาคภาษาอังกฤษก็ได้เปิดรายงานเหตุแผ่นดินไหวแบบสตรีมกันสดๆผ่าน YouTube อีกด้วยยักษ์ใหญ่อย่าง Google ก็เปิดหน้าเว็บไซต์ Google Crisis Response ทันทีเพื่อรวบรวมประกาศเตือนภาพเหตุการณ์ข้อมูลความช่วยเหลือข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการคมนาคมและสาธารณูปโภคซึ่งก็รวมถึง Google Person Finder ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นการเปิดขึ้นมาเช่นเดียวกับที่เคยทำมาแล้วตอนแผ่นดินไหวที่นิวซีแลนด์เมื่อเดือนก่อนสามารถหาชื่อคนหายหรือว่ารายงานตัวให้ญาติๆรับรู้ว่าอย่างปลอดภัยดีอยู่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมี Google Earth Real Time Earthquake เป็นแผนที่แสดงข้อมูลของแผ่นดินไหวแบบสดๆกันผ่านทาง Google Earth นะคะและในเมื่ออินเทอร์เน็ตต้องกลายมาเป็นช่องทางสื่อสารที่สำคัญนะคะก็ทำให้บริษัท SoftBank ผู้ให้บริการมือถือรายใหญ่ของญี่ปุ่นค่ะก็ได้ใช้การช่วยเหลือประชาชนโดยการเปิดให้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi ได้ฟรีค่ะแม้แต่เว็บไซต์ Groupon ในญี่ปุ่นนะคะก็เปิดดีลพิเศษเพื่อที่จะสมทบทุนช่วยเหลือชาวญี่ปุ่นด้วยแม้แผ่นดินไหวและสึนามิจะสร้างความเสียหายมหาศาลต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่ไม่อาจทำลายน้ำใจได้ค่ะความห่วงใยความช่วยเหลือมีผ่านโลกออนไลน์ตลอดเวลาแผ่นดินไหวตอนนี้อาจจะใกล้ตัวกว่าที่เราคิดนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิเข้าไปดูได้ค่ะที่เว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็เว็บไซต์ของโครงการดิวส์เป็นต้นนะคะสำหรับเนื้อหาที่เรานำเสนอไปในตอนนี้เข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้นะคะที่เว็บไซต์ของรายการ IT24HRS หรือว่าเข้าผ่านทางเว็บไซต์ครอบครัวข่าว .com ก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Google Chrome เบราว์เซอร์จาก Google